คือดูจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยจากการสอบถามตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้น่าจะสูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยผลกระทบค่อนข้างเยอะแล้วก็ปีแล้วเองเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยตกลงจากปีก่อนหน้านั้นเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็คาดหวังว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเทียบกับปีที่แล้วจะไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วแต่ก็จะบวกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับปีแล้วคือภาพรวมปีแล้วเนี่ยจะเงียบซึ่งปีนี้ก็จะค่อนข้างก็จะคล้ายกันนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยตกลงนะครับแต่ตัวเลขภาพรวมนักท่องเที่ยวไม่ได้ตกแสดงมันหมายความว่านักท่องเที่ยวกรุ๊ปเนี่ยลดลงแต่มีนักท่องเที่ยวชาว FIT เนี่ยเพิ่มเยอะขึ้นนะครับตอนนี้จากที่เราเห็นอยู่คือนักท่องเที่ยวชาวจีนกรุ๊ปทุกที่เป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับตกลงจริงๆนะครับแล้วก็จากการสอบถามสถานประกอบการต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยยังไม่กลับมามากนะครับอาจจะด้วยเหตุการณ์เรื่องของค่าเงินเรื่องของเทรดวอลนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆซึ่งตอนนี้เราดูกันอยู่ก็คือเรื่องของเวียดนามเกาหลีหรือแม้แต่เขมรหรือกัมพูชานะครับที่นักท่องเที่ยวชาวจีนน่ะเริ่มเดินทางไปเยอะขึ้นครับแล้วก็ตัวเลขที่เราจะเห็นที่มาช่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยเราเห็นกันอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงหลังเนี่ยจะเดินทางมายังพัทยาเยอะขึ้นโดยเฉพาะช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับช่วงวีคเอนด์เนี่ยจะเห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเยอะขึ้นซึ่งเรามองว่าในปีเนี้ยตัวเลขหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้โตมากนะครับแต่ก็ยังคาดหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคตนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเข้ามาเติมตลาดนักท่องเที่ยวในพัทยาคือถ้าพูดถึงอัตราการเข้าพักของโรงแรมนะครับจากที่เรารับทราบกันอยู่คือตอนนี้มีคอนโดหลายๆแห่งที่ผันตัวเองมาเป็นรายวันนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าบางคอนโดเองเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากหรือแม้แต่บางคอนโดเองเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเองเป็นโรงแรมแล้วก็มีกรุ๊ปทัวร์ไปลงฉะนั้นก็เป็นที่ของโรงแรมเลยเนี่ยก็จะตกลงเพราะว่ามีสถานประกอบการที่ไม่อยู่ในขายโรงแรมเนี่ยมาดึงตลาดมาแชร์ตลาดกลุ่มนี้ไปนะครับครับผม